ใช้มุกรู้ไม่เท่าถึงการไม่ได้พระวัดสิงห์เตือนโจแล้วอย่าเสียงดังจะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้เจ้าอาวาสวัดสิงห์บอกเตือนกลุ่มโจแล้วว่าอย่าเสียงดังก่อนบุกทำร้ายผอ.ครูนักเรียนเผยกลุ่มนี้ตั้งใจจะแห่นาคตั้งแต่ปากซอยจากกรณีกลุ่มชายชะกันจำนวน 7-8 คนได้บุกเข้าไปในโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ถนนเอกชัยแขวงบางขุนเทียนเขตจอมทองกรุงเทพมหานครหลังไม่พอใจครูและผอ.เตือนให้ขบวนแห่นาคช่วยงดการใช้เสียงเนื่องจากโรงเรียนมีสอบล่าสุดเมื่อช่วงเย็นของวันที่24กุมภาพันธ์พระครูนวการวิมลเจ้าอาวาสวัดสิงห์ได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ว่าช่วงเช้ามีงานบวช1งานซึ่งทางวัดก็ไม่ได้สอบถามว่ามีเครื่องแห่อะไรไหมและทางเจ้าภาพก็ไม่ได้แจ้งซึ่งอาตมาก็บอกให้ทางเจ้าภาพช่วยเบาเสียงลงทางเจ้าภาพก็หยุดใช้เสียงและเขาก็แห่นาคไม่ครบ3รอบจากนั้นก็เข้าโบสถ์ทันทีเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนก็ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าว่าจะมีการสอบขณะที่กลุ่มผู้ที่ก่อเหตุนั้นเขามาจัดงานช่วงบ่ายซึ่งอาตมาก็เตือนไปแล้วว่าช่วงบ่ายห้ามใช้เสียงนะเพราะโรงเรียนเขาสอบกันอยู่อาตมาก็ถามกลับไปว่ามีเครื่องเสียงอะไรมาบ้างเขาก็บอกว่ามีกลองยาวอิเล็กโทรนมีดนตรีอาตมาก็บอกว่าเล่นได้แต่อย่าให้เสียงรบกวนโรงเรียนทั้งนี้กลุ่มผู้ที่ก่อเหตุก็บอกว่าเขาหาวงดนตรีมาแล้วและทีแรกตั้งใจจะแห่มาจากปากซอยมาที่วัดอาตมาก็ร้องห้ามทันทีเพราะมันใกล้โรงเรียนมากอาตมาก็ประกาศไมโครโฟนบอกให้หยุดเลยห้ามใช้เสียงห้ามเอารถเข้าแห่ที่มีเครื่องเสียงเข้าไปในโบสถ์ด้วยไม่งั้นอาจารย์จะไม่บวชให้แต่เขาก็ไม่เชื่อพวกเขาทำมันเกินไปนี่เด็กนักเรียนไปทำลูกเขาได้อย่างไรไปทำร้ายครูนักเรียนได้อย่างไรกันขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ